อ่ะการเมืองออนล็อกมาแล้วครับภาพข้างหลังเป็นยังไงพี่แป๊ะแบ่งกันเป็น2ฝ่ายใช่ๆๆนะฮะมีทั้งหัวมีทั้งหางผมว่าดูออกว่าเป็นบ้าน2บ้านดีกว่าทางฝั่งขวามือผมครับนะฮะลุงป้อมบ้านป่าบ้านป่าแล้วก็คุณไพบูลย์น้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้าคนนี้เป็นเลขาธิการพรรคล่าสุดนะฮะนี่คือฝั่งนึงคือฝั่งนี้นี่บ้านจันทร์สองร่าบ้านจันทร์บ้านจันทร์นำโดยโทนี่วูดซัมนะครับแล้วก็เสด็จพี่พร้อมพงนกพฤทธิ์อันนี้อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยนะปัจจุบันนี้ยังไม่มีโฆษกแล้วก็สสก็ไม่ได้เป็นด้วยแต่ก็มีหน้าที่ออกโรงมาปะทะกันก็คือศึกสองบ้านนะพูดง่ายๆตอนนี้นะครับและบ้านไหนเพียงพร้ำบ้านไหนได้เปรียบอยู่ในขณะนี้พี่แป๊ะคือผู้เป็นหัวเนี่ยตอนนี้นั่งเอาโทษจะบอกกาเนี่ยผาก็กระไรอยู่ใช่ไหมนอนสบายสบายอยู่แต่ว่าส่วนหางเนี่ยก็สู้กันไปอันนี้ไม่บ้านนึงอ่ะนอนกระดิกอีกบ้านนึงเนี่ยอาจจะกายหน้าผากเวลาไปเที่ยวภูกระดึงเนี่ยนะครับเรามีสัมภาระไปครับนะครับเราไม่ต้องแบกขึ้นเราต้องพึ่งพาใครเราต้องพึ่งหาบถูกต้องเลยนะฮะสองข้างเมื่อสักครู่เนี่ยก็ลูกหาบเหมือนกันลูกหาบใช่ใช่เขาเรียกว่าเป็นศึกลูกหาบค่ะทีนี้ตอนนี้มาดูก่อนว่าศึกเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงไปยังไงมายังไงนะหลังจากที่คุณทักษิณออกมาจากโรงพยาบาลชั้น14เนี่ยจะเห็นว่าก็มีสวกลุ่มบ้านป่านี่แหละไปร้องเรื่องจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ของนายกเศรษฐาก็เลยหลุดเนี่ยทำให้คุณทักษิณเนี่ยมาโมโหมากเรื่องนี้อันนี้ดอกนี้40คนนั้นใช่ไหมฮะ40คนนั้นแหละฮะนั่นแหละฮะเด็กบ้านป่าลูกหาบเขาละฮะคืออย่างที่บอกว่านะครับนะคุณป้อมลุงป้อมเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าคุณทักษิณแห่งบ้านจันเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าดีดนะดีดออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเรียบร้อยนะครับตอนแรกเลยอันนั้นก็เล่นคุณเศรษฐาตัวกระเด็นไม่ดีดได้ไงอันนั้นคือดอกแรกนะดอกแรกฮะยังไม่พอนะเพราะว่ายังหายใจได้อยู่ครับดอกที่2เนี่ยโอ้โหเนี่ยเขาเรียกว่าเผาเลยนะครับคลิปไงคลิปคลิปเอาจริงๆเนี่ยลุงป้อมเนี่ยบอกว่ามีคลิปก่อนนะทางฝั่งบ้านบ่าเนี่ยบอกว่ามีคลิปตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์คุณเศรษฐาครับนี่คุณทักษิณเนี่ยประชุมกับพรรคร่วมรัฐบาลประชุมเหมือนกับว่าครอบงำสั่งการเขาบอกมีคลิปแต่คลิปนี้ยังไม่ทันออกเลยเจอคลิปของลุงไปก่อน5คลิปด้วยกันเจอคลิปเสียงเจอคลิปเสียงคลิปเสียงนี่คุณไพบูลย์นิติรวันบอกแล้วนะฮะว่าเป็นการลักลอบแบบไม่ถูกกฎหมายคือเรียกว่าลักลอบอัดถ้าพูดอย่างนี้ก็หมายความว่ามันเป็นคลิปจริงอะเนี่ยตอนแรกบอก AI ใช่ AI นะครับคนในพรรคก็บอกดูเหมือนว่าจะจนแต้มไงครับเพราะว่ามีคลิปเขาลงมาเนี่ยมันประมาณสัก5คลิปอ่ะครับคนส่วนใหญ่บอกมันจะ AI ที่ไหนวะเอจริงเนี่ยแล้วประเด็นคือเสียงแกเอกลักษณ์ด้วยไงครับตลกยังมาเล่นกันเลยเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่จะเป็น AI หรือเสียงจริงเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ยากมันมีกระบวนการพิสูจน์ที่ไม่ยากเลยทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของลูกหาบล่ะลูกหาบบางส่วนบอกว่า AI ทีนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกเสียงจริงพูดจริงทีนี้ล่าสุดคุณไพบูลย์นิติตะวันบอกว่าได้มาโดยการอัดได้มาโดยการดักฟังดักฟังดักฟังถือว่าผิดกฎหมายนี่นะแต่ก่อนจะมาคลิปเนี่ยพี่แปะนะน้องเบนนี่อาจจะลืมไปว่าบ้านป่านั้นได้ส่งคุณเลืองไกเนี่ยจะฟ้องคุณหงอิงฟ้องถึง3นะฟ้องถึงทั้งปปช.ฟ้องทั้งกกต.แล้วก็ฟ้องทั้งศาลรัฐธรรมนูญคือได้ฟ้องหมดเลยอ่ะตั้งแต่คุณทักษิณครอบงำพรรคคุณหงอิงทำมินิฮาร์ดนี่ก็ผิดจริยธรรมคุณหงอิงลาออกที่หลังจากได้รับการโหวตเป็นนายกแล้วออกจากบริษัทเอกชนอย่างนี้เนี่ยเรื่องนี้คุณคิดว่าถ้าไม่มีเป้าไม่มีหมายเนี่ยจะมีคนออกมาร้องไหมคือยังไงโดนร้องเรื่องนี้ไงถึงต้องโดนคลิป5ดอกผ่านคุณดนายหมาแก่เนี่ยนะคือยังไงมันก็สลัดไม่พ้นตัวลูกป้อมครับคุณเรืองไกรก็สุดแท้แต่ก็อยู่พักพลังประชารัฐนี่แหละใช่มันยังไงมันก็สลัดไม่ออกจากตัวแต่คุณไพบูลย์เนี่ยก็บอกว่าเรืองไกรเนี่ยร้องในฐานะส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวกับพักพลังประชารัฐแต่เรืองไกรนี่เป็นสมาชิกพักก็ตราบใดที่ปากพูดยังไงก็ได้คุณพูดยังไงก็ได้ตราบใดที่ปากไม่ได้เย็บด้วยตะปูเนี่ยมันก็พูดได้อยู่คุณคิดว่าคนระดับคุณทักษิณกับลุงป้อมเนี่ยแกโง่เหรอสองคนเนี้ยครับก็ไม่ได้โง่หรอกเขาดูออกนอกจากคุณทักษิณลุงป้อมไม่โง่นี่นะประชาชนอย่างเราก็ไม่โง่นะครับทำยังไงจะเลิกเล่นการเมืองแบบน้ำเน่าเนี่ยนะสักแต่ว่าพูดนะครับแต่ว่าด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยทำไมไปคิดบ้างว่าคนอย่างเราชาวบ้านเขาไม่เชื่อหรอกอายุก็ไม่ใช่น้อยกันแล้วยิ่งพูดไปชาวบ้านยิ่งเอื้อมละอายิ่งเอื้อมละอาไงอายุนี่แตะเลขเจ็ดกันแล้วใช่ครับไอ้แค่ทำไม่นี่ฮาร์ดแบบเนี้ยครับคุณจะไปร้องทำแพะทำไมเพราะนั้นเมื่อคุณร้องมากนัก
คุณก็เลยโดนคลิปไป5คลิปครับทีนี้ก็ถึงกระจุกไปเลยครับคลิป5คลิปเนี่ยนะโอ้โหมันพูดถึงเรื่องเงินทองเอ้ยเอาเงินมาจากไหนวะเอ้ยทำไมไม่เอาเงินมาแบ่งกันเอ้ยอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับคนก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือมันเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะพี่แปะไอ้คลิปเนี่ยเดี๋ยวศาลเขาจะต้องพิจารณาว่าเมื่อได้คลิปนี้มาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นคลิปที่ได้มาแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันก็ใช้ในศาลไม่ได้แต่เราเนี่ยพอฟังคลิปแล้วเราคิดว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนปากท้องไหมหรือไม่เกี่ยวมันแค่เรื่องพวกการต่อรองทางการเมืองกันนี่คือประเด็นสำคัญเลยคือการเมืองแบบเก่าๆ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเนี้ยนะครับบางทีไอ้พรรคการเมืองที่ตั้งมาเนี่ยมันตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจนะฮะไม่ได้เป็นพรรคการเมืองไม่ได้เป็นอะไรหรอกตั้งขึ้นมาเพื่อจะไปต่อรองทางการเมืองครับนะแล้วก็เห็นเลยว่ามันมีหลักฐานใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปจริงก็หมายความว่าโอ้โหคนระดับนี้ระดับรองนายกระดับรัฐมนตรีเนี่ยนะพูดกันเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยอะไรประมาณนี้ชาวบ้านเขาบอกว่ากูควรจะรู้มาว่าพูดอะไรกันนะนะมันก็ถือว่าเป็นธุระต้องใช่ไหมแล้วเงินมันมาจากไหนเออใช่อยากรู้ไงเท่าไหร่ด้วยเงินคุณเบสเนี่ยครับเงินคุณติ่งเนี่ยเงินผมเนี่ยนะฮะที่เขาเอาไปเนี่ยภาษีไอ้เราเนี่ยเอาไปจากไหนก็เสียภาษีไงก็ไปใช้จ่ายตามโครงการต่างๆก็หักหัวคิวไปก็เลยเป็นที่มาของศึก2บ้านตอนนี้ก็ส่งตัวแทนออกมาปะทะกันแล้วครับนะล่าสุดคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยฟ้องเสด็จพี่ว่าใช้คลิปที่ได้มาไม่ถูกกฎหมายจากการดักฟังจากการดักฟังนะเพราะนั้นก็จะเอาความผิดนะครับครับไม่รู้ความผิดข้อหาอะไรบ้างนะเสด็จพี่ก็ฟ้องโอ้โหฟ้องหลายที่เหมือนกันฟ้องทั้งปปช.นะว่าเนี่ยมันหมิ่นเหม่เรื่องจริยธรรมไหมนะเรื่องการพูดเรื่องตำแหน่งกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเงี้ยฟ้องปปง.ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินหน่อยไอ้เส้นทางการเงินที่ได้มาที่ว่าจะต้องแบ่งกันที่ว่ามาจากไหนเนี่ยไปตรวจสอบหน่อยซิว่ามันมาจากไหนคุณไปฟ้องคุณไปฟ้องลุงปอเนี่ยครับแล้วคุณคาดว่าคุณจะได้ข้อเท็จจริงอะไรนะถ้าดูในสำนวนในปปช.ตอนนี้ลุงปอเป็นไงไม่มีเป็นไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยระยะเวลานาฬิกาเพื่อนแหวนแม่เอาเรื่องว่าระยะเวลาเส้นในการว่าในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะฮะมันนานมากคุณต้องฟ้องคนต้องไปใช่มั้ยคุณต้องเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วฟ้องปปช.ชุดหน้าครับฟ้องปปช.ชุดนี้คงไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ชุดนี้ก็ฟ้องป้อมนะชุดนี้ก็ยังเป็นผลพวงอยู่ป่ะก็เป็นชุดเดิมครับเป็นชุดเดิมอยู่เพราะนั้นก็มันเคยมีแนวทางการวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะว่าทั้งยุบพรรคพลังประชารัฐก็ไม่เห็นว่าปปช.จะส่งเรื่องอะไรนะยุบพรรคภูมิใจไทยก็กี่วันมาแล้วเนี่ย500-600วันแล้วก็ยังไม่ส่งเรื่องอะไรนะก็ดูแบบนิ่งๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเป็นการต่อสู้ระหว่าง2บ้านนะที่บอก2บ้านเป็นการเมืองแบบเก่าๆแล้วก็ส่งตัวแทนมาและผมคิดว่าตัวแทนคู่นี้เนี่ยมันเหมาะสมมากเขาเรียกว่ามันเป็นคู่ตุลาหงันกันมันเป็นไอ้เขาเรียกอะไรกิ่งทองกับใบยกนะตำแยกับใบด่างมันเหมาะกันมากก็เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะแถลงข่าวสื่อทุกสำนักพร้อมจะกระโดดเข้าไปนะจ่อไมค์เขาสองคนนี้เมื่อสองคนนี้ออกมาปะทะกันมันก็เหมือนกับว่าลุงเข็นพี่บูนออกมาคุณทักษิณก็เข็นเสด็จพี่ออกมาเป็นศึกตัวแทนนะเป็นศึกตัวแทนฟ้องกันไปในขณะที่คุณพี่บูนยังมีคุณเรืองไกรนะคอยตัดกำลังโน่นนั่นนี่นะคือทุกรูปแบบแหละแย่ทุกอย่างใช่ใช่จะทิ้มกันคือสรุปความเรื่องนี้นะครับระหว่างลุงป้อมกับคุณทักษิณเนี่ยอย่างที่ทราบกันนะก็บอกว่าไอ้จุดแตกหักก็อย่างที่พี่ติ่งเล่าไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมีการเอากันคืนหมายความว่าใครเพี้ยงตรงไหนใครพล้ำตรงไหนค่ะกระทูกเนี่ยลูกหาไปจัดการหมดเลยทั้งหมดนี้จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะถ้าหน่วยงานองค์กรอิสระไม่เขาเรียกอะไรไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำงานเป็นกลางจริงนะทำงานตามตัวบทกฎหมายจริงๆครับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเรื่องยากนะทุกคนเรื่องยากนะมันไม่ทราบได้ฮะมันก็ยากไม่ยากเราก็ดูกันเมื่อมาเราก็รู้เนี่ยนะแต่ผมบอกแล้วว่าสองคนนี้พูดหมดหรอกสองคนนี้ยังจะสงสัยกันอีกยาวไกลเหตุเพราะว่าเมื่อลุงป้อมเขาไม่ได้ร่วมรัฐบาลด้วยนะก็เท่ากับเขาเป็นฝ่ายค้านจำเป็นเป็นฝ่ายค้านต้องบอกฝ่ายค้านจำเป็นนะเพราะลุงป้อมนี่ไปเข้ากับพรรคประชาชนก็ไม่ได้นะพรรคประชาชนเขายังงงนะล่าสุดนี่นะถึงขนาดไหนฮะเล่นถึงขนาดที่คุณพร้อมพงษ์เนี่ยฟ้องประธานสภาคุณวันหมวดน้องประธานนะจะเอาลุงป้อมไปขาดจากสมาชิกภาพส.ส.นะเพราะว่าอะไรฮะไม่มาประชุมไม่มาประชุมวันพฤหัสนี่ยังเห็นไปแจกของน้ำท่วมอยู่ที่หนองคายคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณเนี่ยนะฮะประธานที่รัฐบาลเนี่ยก็บอกเลยว่าให้ลาออกไปเถอะให้เด็กรุ่นใหม่มันทำจริงๆนะใช่ใช่มีคนหลายคนบอกว่าโอ้โหลุงป้อมนะที่ประชุมสภาก็ไม่ไปเขาก็บอกว่าไม่ให้ความสำคัญในการประชุมสภาเพราะนั้นแล้วอย่างนี้จะมาเป็นนายกเหรอเขาบอกแบบนี้ก็อยู่ที่คุณวันนอนะจะต้องไปตรวจสอบว่าไอ้ที่ขาดลาไปเนี่ยมันประมวลจริยธรรมส.ส.เนี่ยเขาบอกว่าห้ามขาดลาเกิน1ใน4หรือประมาณนี้นะถ้าเกิน1ใน4เนี่ย
ถือว่าขาดสมาชิกภาพยกเว้นได้รับการเขาเรียกว่ายื่นใบลาและประธานสภาอนุมัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะตอนนี้ประธานวันนอก็งงอยู่เดี๋ยวขอไปดูหน่อยว่าอนุมัติตอนไหนบ้างหรือเขายื่นมาหรือเปล่านะถ้าไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้ครับนะนะสมัยก่อนเนี่ยอยู่พักรัฐบาลร่วมกันไงครับก็ไม่ไปเหมือนเดิมไม่มีทางแต่ไม่มีใครร้องตอนนี้เนี่ยคนละพักแล้วตอนนี้แยกไปแล้วแยกกันแล้วคนละกลายเป็นคนละขั้วด้วยวันไปหนองคายนะผมเนี่ยนะครับเป็นรองนายกมา 8-9 ปีผมดูแลน้ำท่วมน้ำไม่ท่วมไม่มีความแล้งเห็นไงเป็นไงดูแลน้ำเป็นไงดูแลที่ดินโอ้โหแล้วก็สุดท้ายตัวเองก็ต้องไปเดินลุยน้ำนี่นะฮะตอนนี้เล่นหนักแล้วนะฮะอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันยังอีกยาวไกลนะพี่แป๊ะตอนนี้เขาก็เล่นกันไปเล่นกันมาก็กลายเป็นข่าวปิงปองสนุกสนานใช่ใช่ใช่อย่าไปถือสาหาสาระอะไรไม่มีสาระอะไรครับไม่มีอะไรหรอกนะครับมันไม่ทำให้สะดุดขากันไม่นะครับมันไม่ได้พัฒนาด้วยทางการเมืองเนี่ยแต่ผมว่ามันดีอย่างนะไอ้สิ่งที่มันกำลังตอบโต้ไปที่ติ๋งบอกว่าเป็นการตีปิงปองใช่ไหมมันทำให้ชาวบ้านอย่างเราชาวบ้านรู้เห็นไงฮะเห็นไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการในการเมืองเขาไม่มองชาวบ้านหรอกไอ้นักการเมืองพวกเนี้ยเขามองข้ามชาวบ้านใช่ไหมคือคดีความต่างๆเนี่ยมีไว้เพื่อต่อรองแล้วคุณก็เห็นนะสมัยลุงตู่เป็นรัฐบาลเนี่ยนะเขาเอาสสพรรคนู้นพรรคนี้มาโหวตให้เนี่ยเพราะพวกนั้นมีคดีกับปปช.นั่นมีคดีกับกกต.ทั้งนั้นมีคดีขึ้นลงขึ้นศาลทั้งนั้นสุดท้ายก็เอาไว้ต่อรองคดีกันเพราะฉะนั้นชาวบ้านอย่างเราต้องตัดสินอีก4ปีข้างหน้า3ปีแล้วไม่ถึง4แล้ว3ปีแล้ว3ปีตัดสินเลยนะครับนี่หมายถึงชาวบ้านนะถ้าเห็นไอ้แบบเบ้ให้ตัดสินใจเลยไอ้ตัวเงินช่างมันมึงให้กูก็เอาแต่ยังไงก็แล้วแต่นะก็ต้องรอดูผลงานของรัฐบาลเขาด้วยเพราะพี่แป๊ะมันยังไม่ถึงขนาด3ปีเร็วขนาดนั้นมันยังมีเวลาอีก3ปีให้เราได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ใช่ไหมผจญโชคผจญภัยกันอีกอย่างน้ำท่วมเนี่ยนะก็ยังผจญโชคผจญภัยกันอยู่ไม่รู้จักจบจะสิ้นพายุก็จ่อไปอีก2ลูกนะไอ้เงินดิจิตอลก็แจกไป14ล้านเนี่ยเริ่มแจกวันที่25เนี่ยนะไอ้คนอีก20ไอ้คนอีก24 25ล้านข้างหน้านี่ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ยังงงๆอยู่เพราะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรก็ไม่รู้จากดิจิตอลวอลเล็ตจากบล็อกเชนมาตอนนี้จ่ายเป็นเงินสดแล้วไม่แล้วมันเป็นรัฐบาลที่ต้องใช้เงินเยอะนะพี่เพราะว่าน้ำท่วมอีกเดี๋ยวก็ต้องมีงบประมาณช่วยเหลืออะไรใช่ไหม 3,000 กว่าล้านคุณต้องเยียวยาครับนะจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังไม่จบในภาคอีสานอีกนะจนกว่าพายุ2ลูกนี้มันจะผ่านพ้นไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับนี่ก็ต้องรอดูผลงานรัฐบาลด้วยเราจะไปบอกเขาว่าแบบมันจบแล้วยังพี่แป๊ะมันยังเหลืออีกเหลือให้เขาทำงานอีก3ปีต้องรอดูเพิ่งเริ่มไอ้ค่าแรง3 5 400บาทเองครับก็ล่มไปแล้วประชุมไตภาคีฮะไตภาคีฝ่ายรัฐบาลมาไตภาคีฝ่ายลูกจ้างมาไอ้ไตภาคีฝ่ายนายจ้างกูไม่มาไม่มาหมดเลยฮะไม่มาสักคนนะครับรวมกันไม่ว่างไม่รวมกันไม่ว่างไอ้เรื่องค่าแรงก็สรุปง่ายๆก็คือตุลาเนี้ยยังไงก็ไม่ได้ปรับเพิ่มแต่รัฐมนตรีเขาบอกต้องปรับนะครับรัฐบาลบอกต้องปรับนะเขายังคิดว่าตุลาคมนี้จะทันนะแต่ประเด็นคือคุณจะไปขุดไอ้บอร์ดนายจ้างเนี่ยมาได้ยังไงก็เขาไม่มาเขาไม่มาคุณจะทำยังไงหรือว่าคุณจะต้องเลือกใหม่อย่างนี้เลือกคณะกรรมการไตรภาคีใหม่หรือยังไงฮะอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าไตรภาคีฮะก็เรียกว่าโทภาคีทวิภาคีทวิภาคีขาดไปหนึ่งนะเพราะนั้นอย่างที่บอกรัฐบาลก็ไม่ง่ายนะพี่แป๊ะนะเพราะจะทำเรื่องอะไรที่มันหวาดเสียวเนี่ยนะก็ต้องเตรียมโดนร้องอีกจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยจะแก้ไขรัฐนูนไงว่าไอ้คำว่าจริยธรรมกับซื่อสัตย์นะเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะมันตีความมากเกินไปจนกระทั่งให้รัฐบาลเนี่ยทำงานลำบากครับทีนี้จะแก้รัฐนูนฉบับในมุมจะแก้รัฐนูนในหมวดนี้ในหมวดนี้นะไม่ให้ในมุมของคุณแพทองธารเนี่ยนะครับก็จะเป็นมุมดีเหมือนกันใช้โอกาสแบบนี้นะครับใช้วิกฤตแบบนี้นะครับเนี่ยลองสร้างเป็นโอกาสดูใช่ไหมก็คือถ้าสร้างได้นี่โดดเด่นจากต้นทุนที่มันต่ำใช่ใช่เป็นนายกมายังไม่ถึงเดือนเนี่ยเหมือนจะเป็นมา10ปีแล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้โอกาสนี้แหละคือต้นทุนเราน้อยใช่ถูกต้องพอเลือกตั้งมาก็ได้อันดับ2มาร่วมรัฐบาลกันก็ตบัดสัตว์แบ่เขาเรียกว่าข้ามคู่กันมาคือต้นทุนไม่มีแล้วจากนี้ไปถ้าทำและประเทศชาติมันดีขึ้นแรกๆก็เรียกว่าข้ามคู่ไปไปมาเรียกว่าตบัดสัตว์ต่อๆมาเรียกว่าสืบสันดานแล้วต่อไปนี่คืออะไรไม่รู้คนเขาก็ยังให้โอกาสนะพี่แป๊ะการจะให้ฉายากันเนี่ยมันก็เป็นการเขาเรียกว่าก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันการติชมกันไปตามเนื้อผ้าสีสันการเมืองแต่ต้องดูว่าจากนี้ไปอีก3ปีเนี่ยเขาจะทำอะไรได้ไหมได้หรือไม่อย่างไรนะโดยเฉพาะเรื่องค่าแรงเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือเยียวยาช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมนะครับเรื่องไอ้30บาทที่หมอบ่นกันไปทั่วในตอนนี้30บาทเนี่ยนะ คือมันประสบความสำเร็จรุ่นพ่อจะมาเสียรุ่นลูกหรือเปล่าเพราะว่าเงินมันเข้าไปถึงโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมันไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะเขารักษาไปเป็นหมื่นให้เขา 6,000 บ้าง 4,000 บ้างอย่างเงี้ยหมอเขาก็บ่นไปทั่วนะโรงพยาบาลก็เจ็บหนักโรงพยาบาลเขาก็เจ็บหนักสังเกตไหมตอนเนี้ย
หลังจากที่คุณอุ๊งอิงและคุณแพทองธารเนี่ยไปเข้าทำเนียบนะครับตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยเงียบไปนะเงียบก่อนไม่ค่อยมีกระแสถ้าพูดมากเนี่ยนะก็จะกลายเป็นลูกไม่มีซีนนะตอนนี้ก็คุณทักษิณก็คุณแพทองธารก็ตั้งทีมที่ปรึกษานายกใช่ใช่ชุดเก่าเลยชุดพ่อเลยชุดพ่อเลยชุดพ่อเลยหมอเลียบสุรพงษ์สืบบุรีใช่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 ถูกไหมฮะใช่แล้วใครอีกอ่ะมีหลายท่านมีหลายท่านหมอสุรพงษ์สืบบุรีคุณพันศักดิ์วิญญาณนี่นะใช่ใช่ใช่เนี่ยคนเก่าคนแก่ที่อยู่กับบ้านอาจารย์สองล่ามาอย่างยาวนานชุดของพ่อเลยนี่นะครับก็หวังว่าทีมชุดนี้กุนซือทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองชุดนี้เนี่ยจะช่วยนะนายกยิ่งรักผ่อนหนักผ่อนเบาให้ไม่ใช่ยิ่งรักฮะนายกแพทองธารก็ทำไมผมเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรก็ธรรมดาชินตระกูลชินโอ้โหนี่อยู่4คนกับน้องเขยอ่ะมันก็ต้องพูดผิดบ้างสิตระกูลนี้ครับอ่ะมีอะไรอีกฮะวันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจอีกก็นี่แหละเรื่องนี้แหละผมว่าน่าสนใจที่สุดแล้วดูกันยาวๆพี่หมูเด้งไหมมีหมูเด้งไหมหมูเด้งเกี่ยวกับการเมืองไหมผ่อนคลายไม่เรื่องผ่อนคลายไปหมูเด้งเพราะเดี๋ยวนี้หมูเด้งนะโผล่ทุกวงการพี่เต่งครับวงการกีฬาต่างประเทศก็ตัดหมูเด้งเนี่ยเอาไปผสมนะดังมากรอดูว่าการเมืองจะมีไหมข่าวการเมืองแล้วหมูเด้งไปแทรกมีใครเหมือนหมูเด้งไหมแต่หมูเด้งเขาออกแนวน่ารักอ่ะใช่ผ่อนคลายการเมืองมันออกแนวดูการเมืองเครียดๆแล้วมาดูหมูเด้งหน่อยลุกนิดก็ผ่อนคลายไปทั้งหมดนี้ก็การเมืองออนล็อกนะเอาขอปากของคอครับถ้าท่านที่ชื่นชอบนะครับอยู่ที่ Facebook ก็ให้ดาวไปถ้าหากว่าอยู่ใน YouTube ก็ซุปเปอร์แทงไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วยกันนะคนดูไม่ทิ้งคนเล่าก็ไม่ท้อนะใช่ครับครับลาไปก่อนครับ